สวัสดีครับผมมิชชั่นทีมทุกท่านนะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะฮะในสัปดาห์เป็นการเทรนนิ่งประจำสัปดาห์ของพวกเรานะครับผมก็เป็นการพูดคุยกันประจำสัปดาห์เพื่อจะสรุปผลการทดสอบในการทำการตลาดแล้วก็มารับคำชี้แนะชี้แจงกันนะครับว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับทีแรกเมื่อกี้ผมโทรไปทางไลน์วิดีโอคอลทางไลน์นะครับแต่ก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ผมนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็เมื่อ Face to Face ไม่ได้นะครับผมก็ Face Only แล้วกันนะฮะก็มาพูดคุยกันในไลฟ์ของกลุ่มนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาหรือคนที่ไม่ว่างติดธุระวิดีโอนี้จะม้วนเก็บเป็นประวัติของในกลุ่มนะฮะก็มาพูดคุยมาฟังกันได้ในตอนหลังนะครับผมเอาละเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากจะแจ้งทราบพวกเรานะครับผมเป็นการแจ้งทราบประจำสัปดาห์นะฮะก็คือณตอนนี้เนี่ยผมได้มีความคิดว่าเราควรที่จะโคชชิ่งแบบ1:1นะครับระหว่างคุณกับผมนะครับผมคือแบบ1:1เลยไม่ใช่กลุ่มนะครับแบบ1:1เพื่อที่ว่าเราจะได้มาพูดคุยปรับกันดูว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีส่วนไหนที่เป็นข้อบกพร่องนะครับเรามีส่วนไหนที่เรายังไม่ได้ทําหรือเรามีส่วนไหนที่เป็นข้อจํากัดในชีวิตประจําวันของเราถามว่าทําไมเราทําไมผมถึงอยากจะพูดแบบ face to face เพราะว่าแบบ1:1อ่ะคือเราได้คุยแล้วก็ได้เจาะจงในการวางแผนนะฮะวางแผนของแต่ละบุคคลเลยเพราะว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพี่ยุวดีอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับผมก็อยู่ไกลจากประเทศไทยอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการจัดส่งสินค้าอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องที่ว่าที่นู่นเป็นฝรั่งอะไรอย่างงี้ก็จะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันหรือบางคนอาจจะนอนตอนกลางวันและทํางานตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อจํากัดในกิจวัตรประจําวันที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมอยากจะแบบเป็น1:1เป็นการโคชชิ่ง1:1เพื่อจะเราจะช่วยกันในเรื่องของการโคชชิ่งแล้วก็วางแผนการทำงานในอนาคตนะครับว่าวิธีการทำงานแบบไหนเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างสนุกแล้วอย่างที่สบายมากที่สุดแล้วก็สนุกมากที่สุดไม่ได้เบียดเบียนอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยอยากจะพูดคุยกับเราแบบโคชชิ่ง1:1นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยโคชชิ่งกับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยนัดวางแผนกับผมนะครับก็นัดหมายมาได้นะฮะผมจะทักไปคุยอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีทั้งตอนเนี้ยผมดูแลทั้งในออนไลน์เองแล้วก็ทีมงานของออฟไลน์เองนะครับก็จะมีทีมงานที่อยู่ออฟไลน์ที่เขาทำงานแบบอยู่บนดอยฮะอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้ผมก็ต้องโทรไปหาเขาบ้างแต่ว่าผมว่างตลอดครับสำหรับพวกคุณแล้วผมว่างตลอดเลยขอให้นัดหมายมาแล้วกันว่าจะโคชชิ่งยังไงแล้วก็คนที่เคยโคชชิ่งกันแล้วนะครับผมก็ลองเอากลับไปลองทดลองทำดูนะฮะแล้วอาจจะนัดผมโคชชิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสรุปว่าเอ๊ะการทดลองการทำของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นข้อบกพร่องแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนคนที่ยังบอกว่ายังไม่มีปัญหามีอยู่อย่างเดียวครับคนที่ยังไม่มีปัญหานะนั่นคือคนที่ยังไม่ได้ลงมือทำครับพอลาเราเรื่องยังไม่ลงมือทำเนี่ยเราจะไม่พบปัญหาครับมันเหมือนกับวันที่เรายังไม่ได้ก้าวออกจากบ้านนะฮะ
เมื่อเรายังไม่ได้ก้าวออกจากบ้านเราจะไม่พบปัญหาครับเราจะไม่รู้สึกว่าเราเจอปัญหาอะไรก็ทุกอย่างเลยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เริ่มลงมือทำนะครับเพราะนั้นเราลองถามตัวเองเนาะว่าเรายังไม่เกิดปัญหาจริงๆหรือเรายังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจังกันแน่นะครับเอาละในค่ำคืนวันนี้อันนี้ในส่วนที่ผมอยากจะแจ้งให้ทราบนะครับค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับออนไลน์นะครับซึ่งบางคนหลายคนเลยเนี่ยก็ยังใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ของมันพอเราไม่รู้วัตถุประสงค์ของมันเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยใช้แบบไม่ได้ประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคยังดีที่ยังทำนะฮะยังได้ลงมือทำยังทดลองนะครับแต่ว่าการลงมือทำเนี่ยอย่างที่เขาเคยบอกครับว่าเหนื่อยผิดที่10ปีก็ไม่รวยจริงไหมฮะเหนื่อยผิดที่10ปีก็ไม่รวยไม่ใช่แค่ประเภทของงานอย่างเดียวนะครับวิธีการทำการตลาดด้วยบางคนใช้วิธีการแบบทึกทำแบบอย่างเดียวเลยไม่ได้ผลลัพธ์ก็จะทำอย่างนี้แหละทำจะไปเรื่อยๆซึ่งผมก็บอกว่าไม่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถือว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าควรที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าแต่ละออนไลน์เนี่ยแต่ละโปรแกรมสื่อออนไลน์เนี่ยมันใช้ทำอะไรบ้างแล้วสำหรับคนที่อยากจะขายสินค้าจะขายยังไงให้มัดใจตัวลูกค้าได้อย่างสุดยอดมากอะไรอย่างนี้ครับผมอันดับแรกก็คือในเรื่องของออนไลน์นะครับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายอันดับแรกที่เราจะต้องรู้กันก็คือ Facebook นะครับ Facebook จะเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสุดท้ายของผู้สนใจที่จะเข้ามาส่องตัวเรานะฮะเพราะนั้นเจ้าตัว Facebook วัตถุประสงค์ของมันก็คือต้องแบรนดิ้งตัวเองนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นที่รู้จักทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นคนที่โดดเด่นทำยังไงก็ได้ให้เป็นคนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับคือประเด็นของมันก็คือทำเพื่อแบรนดิ้งตัวเองนะครับหลายคนเอาไปขายของครับเอาโอเคละอาจจะขายได้แต่ผมเชื่อได้เลยว่าจะขายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันฉาบฉวยเกินไปนะฮะมันแบบว่าถ่ายไปเลยเอ๊ะมันฉาบฉวยเกินไปการที่เราจะขายของใน Facebook ได้เนี่ยเราต้องร่วมมือกันเป็นทีมโพสต์พร้อมๆกันอย่างเงี้ยโอเคมันอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเราทำให้แบบทำให้อยากแล้วจากไปอาจจะบอกแต่บอกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเคยดูในกระทู้ไหมกระทู้ของ Facebook อ่ะที่เขาเขียนมาเป็นสัก2บรรทัดแล้วก็จุดๆๆไปอย่างเงี้ยประมาณว่าชาวบ้านทึ่งชาวบ้านทึ่งพบเห็นสิ่งประหลาดแต่พอพบแล้วทำให้รู้สึกจุดๆเห็นไหมฮะคือบอกแต่บอกไม่หมดมันแบบอะไรวะมันทำไมวะมันรู้สึกอะไรวะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะอันนี้คือเทคนิคในเรื่องของทำให้อยากและจากไปครับเป็นนี่คือการขายผ่าน Facebook นะฮะนี่คือการขายผ่าน Facebook ที่จะได้ผลในเรื่องของการโพสต์ Classify ผมบอกได้เลยนะครับว่าการโพสต์ Classify เนี่ยมีผลลัพธ์น้อยมากนะฮะมีผลลัพธ์น้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการขายสินค้าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับยิ่งของเราเนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายคนทำเยอะถึงทั้งจอยคอยเองก็มีคนทำเยอะแล้วก็มีการโพสต์คลาสสิฟายเยอะเพราะนั้นเราก็จะไม่แตกต่างครับถ้าเกิดเรายังบอกว่าทำรายได้
วันละ1,000สูงสุดวันละ15,000มันก็เหมือนคนอื่นนะฮะจริงไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องมีความแตกต่างครับเราจะต้องมีความแตกต่างเราจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนใครที่โดดเด่นกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้ตัวผมคิดนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นไม่ใช่แม่บ้านที่อยู่กับบ้านอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรมีช่วงเวลาตั้ง12ชั่วโมงต่อวันในการทำการตลาดอะไรเงี้ยโอเคจัดไปเลยในเรื่องของการโพสต์คลาสสิฟายด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาจำกัดนะครับบางคนมีเวลาเพียงแค่3-4ชั่วโมงต่อวันที่เป็นเวลาว่างบางคนมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันผมคิดว่าควรจะเลิกทำในการโพสต์การทำการตลาดแบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเลิกเสียดายก็ไปหาซื้อออโต้โพสต์มานะครับมีเยอะแยะเลยในเรื่องของออโต้โพสต์ให้เขาโพสต์ไปส่วนเราก็ไปพัฒนาในส่วนอื่นนะครับผมเห็นในกลุ่มของเราเนี่ยหลายคนขยันนะขยันในเรื่องของการโพสต์คลาสสิฟายเยอะเลยนะครับเด้งขึ้นมาในฟีดข่าวผมเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรครับแต่ว่ามันก็ไม่โดดเด่นอ่ะคือลองถามใจเราดูนะลองถามใจเราดูว่าเราเคยรู้สึกสนใจสินค้าตัวอื่นในโพสต์คลาสสิฟายไหมสินค้าตัวอื่นนะสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่จอนคอยสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่อะไรเลยอ่ะไม่ใช่สูตรสิ่งที่เราทำอ่ะเราเคยสนใจที่จะไปเปิดดูไหมน้อยน้อยชิ้นเนาะน้อยชิ้นเนาะที่เราจะสนใจที่จะเข้าไปเปิดดูหรือว่าเข้าไปคลิกดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะไล่ผ่านใช่ไหมฮะไล่ผ่านซึ่งคนในนั้นอ่ะเขาก็ทำเหมือนกันครับเขาเห็นโฆษณาของเราเขาก็ไล่ผ่านเหมือนกันครับบางคนเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันก็มีนักธุรกิจเครือข่ายหรือนักธุรกิจออนไลน์เพียบไปหมดเลยเพราะนั้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายพวกเนี้ยเจาะด้วยสินค้าคงจะไม่เวิร์กนะฮะเจาะด้วยสินค้าคงจะไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่สินค้าที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนหรือสินค้าที่เฮ้ยมันเจ๋งสุดๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจ๋งแบบสุดๆที่เราไม่เคยเห็นตามท้องตลาดมาก่อนหรือเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นโอเคอาจจะทำได้อาจจะทำการตลาดได้สินค้าที่เป็นสิทธิบัตรใหม่ๆเป็นนวัตกรรมใหม่ใหม่แบบใหม่สดๆสิ่งๆที่ไม่มีใครเคยรู้จักและพอเขาเห็นครั้งแรกแล้วมันต้องว้าวอ่ะโอเคอย่างนั้นอ่ะเอาไปโพสต์คลาสสิฟายได้นะครับแต่คนที่อยู่ในโพสต์คลาสสิฟายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำการตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายแบบเนี้ยเราต้องเน้นขยันครับว่าเรามีสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นยังไงเมื่อเข้ามาทำธุรกิจนี้แล้วเรามีอะไรที่มันโดดเด่นเรามีอะไรที่มันจะทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขากำลังเป็นอยู่เพราะว่า เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายทุกๆธุรกิจครับเขาก็จะบอกว่าธุรกิจเขาอะประสบความสำเร็จได้เราก็เหมือนบอกเหมือนกันครับธุรกิจเราประสบความสำเร็จได้ธุรกิจเขาทำแล้วได้รายได้วันละเท่านั้นเท่านี้ธุรกิจเราก็บอกเขาว่าทำรายได้วันละเท่านั้นเท่านี้แล้วความแตกต่างอยู่ตรงไหนล่ะผู้คนที่อยู่ในโพสต์คลาสสิฟายเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกค้าถ้าไม่ใช่คนที่อยากได้ของเขาอยากได้อีกสิ่งหนึ่งครับนั่นคือเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแบบเวิร์กเขาไม่สนหรอกครับว่ารายได้จะได้เท่าไหร่เขาไม่สนแผนการตลาดด้วยเขาสนวิธีการครับว่าไอ้วิธีการของคุณเนี่ยมันเวิร์กกว่าที่ฉันกำลังเป็นอยู่ยังไงคนส่วนใหญ่ที่โพสต์คลาสสิฟายนะส่วนใหญ่เลยนะมีปัญหาเดียวครับนั่นคือสปอนเซอร์คนไม่ได้คนไม่ค่อยสนใจจะเป็นเหมือนเรานี่แหละเพราะนั้นถ้าเกิดเราหาวิธีการที่เวิร์กได้แล้วก็ทำเขียนคำโปรยดีๆนะมาเขามาเลยแหละเขามาว่าเฮ้ยคุณมีวิธีการดีๆยังไงวะฉันอยากจะรู้
นี่แหละครับส่วนการที่จะทำให้เห็นว่าวิธีการที่เวิร์กเนี่ยเขาจะยังไม่ตัดสินใจในครั้งแรกนะไม่ใช่ว่าเขาคลิกมาปุ๊บเฮ้ยเห็นว่าวิธีการเราเวิร์กจริงเว้ยเราก็กรอกข้อมูลเลยเปล่าคนพวกนี้เขาจะเชื่อมั่นในธุรกิจของเขาอยู่ระดับหนึ่งนะครับเออเขามีธุรกิจของเขาแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เขามีความเชื่อมั่นในธุรกิจของเขาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นแค่ครั้งเดียวยังไม่พอเราต้องมีเครื่องมือครับเครื่องมือที่เจ๋งที่สุดณยุคนี้สมัยนี้ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือวิดีโอคลิปวิดีโอนะฮะคลิปวิดีโอเป็นอะไรที่ทรงพลังมากนะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคลิปวิดีโอเป็นอะไรที่ทรงพลังมากสำหรับสังคมไทยทีแรกเนี่ยบทความจะมีอิทธิพลมากใช่ไหมฮะอาจจะติด SEO ได้อาจจะติดอะไรได้แต่ว่าตามนิสัยคนไทยชอบฟังมากกว่าอ่านจริงไหมฮะชอบฟังมากกว่าอ่านเพราะนั้นคลิปวิดีโอเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะนั้นใครที่ยังอัดคลิปวิดีโอไม่เป็นลองดูนะครับลองดูในเรื่องของคลิปวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับให้เขียนเป็นสคริปต์ก่อนก็ได้อาจช่วงแรกๆอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าการทำคลิปวิดีโอเนี่ยคือการสร้าง passive อีกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อคราวที่แล้วที่ผมบอกว่า passive ก็คือการเอาแรงบวกเวลาไปสร้างสินทรัพย์ถูกไหมฮะวิดีโอคือสินทรัพย์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราลงทุนแล้วมันคุ้มค่าจริงๆนะครับบางคลิปวิดีโอของผมเนี่ยยังใช้หากินได้ยันปัจจุบันนะผมอัดคลิปไว้อุ้ยนานมากแล้วแต่ยังใช้หากินได้อยู่เสมอมีคนติดต่อโทรหาผมเพื่อขอซื้อสินค้าเพราะคลิปวิดีโอตัวเก่าๆของผมก็มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมฮะเพราะนั้นการทำคลิปวิดีโอคือการสร้างแพสซีฟอย่างหนึ่งครับลงแรงนะฮะลงแรงให้เหนื่อยเถอะครับมันคุ้มแน่นอนเออมันคุ้มแน่นอนถึงแม้ว่าในวันที่อัดคลิปเราอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่เชื่อผมเถอะฮะอีกไม่นานถ้าเกิดอีกไม่นานเราจะติดตลาดครับเพราะคลิปวิดีโอของเรานี่แหละนะฮะจะมีคนเข้ามาฟังเรื่อยๆดูเรื่อยๆและสนใจเรื่อยๆนะฮะสำหรับคนที่ยังจดจ้องๆยังเรียนรู้แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับก็เริ่มทำซะอย่ารอเลิกงามยามดีอย่ารอตัวให้ตัวเองต้องพร้อมอย่ารอให้ตัวเองต้องเก่งก่อนเพราะมันจะไม่มีวันนั้นครับมันไม่มีหรอกครับที่เราจะเก่งก่อนแล้วค่อยทำไม่มีลองไปหาดูได้ครับคนเก่งไม่ว่าคนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเจอเนี่ยผมให้เหยียบหน้าเลยไม่มีใครหรอกครับที่เก่งก่อนแล้วค่อยทำมีแต่ทำก่อนมันถึงจะเก่งจริงไหมฮะเออเพราะฉะนั้นอย่ารอว่าตัวให้ตัวเองเก่งก่อนอย่ารอให้ตัวเองกล้าพูดก่อนแล้วค่อยพูดผมบอกได้เลยครับว่าถ้าเราไม่เริ่มเราจะไม่กล้าตลอดไปเราจะพิชิตความกลัวไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่กล้าที่จะทำเออนะครับแล้วก็อย่าคาดหวังทำอย่างไม่คาดหวังครับอย่าคาดหวังว่าคลิปวิดีโอคลิปแรกของเราจะดีเพราะมันจะห่วยแตกแน่นอนนะฮะมันจะห่วยแตกแน่นอนครับมันจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะแน่นอนฮะพูดติดขัดแน่นอนครับแต่อย่าสนใจมันครับถึงแม้ว่าเราจะพูดไม่ดีก็ไม่มีใครเอาปืนมายิงเรานี่จริงไหมฮะและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำคลิปวิดีโอเราจะต้องเขียนสคริปต์ถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะไอ้เจ้าสคริปต์ตัวนั้นแหละเราสามารถเอาไปพิมพ์เป็นบทความได้อีกด้วยเออเนื้อหาเดียวยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยจริงไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำทั้งคลิปวิดีโอทำทั้งบทความเราจะได้เนื้อหาครับเพราะแล้วเนื้อหา2อันเนี้ยมันก็เป็นวิดีโอมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะกับอาร์ติเคิลมาร์เก็ตติ้ง
แล้วเราเอาบทความหรือเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปแชร์ใน Facebook มันก็กลายเป็นทำการตลาดแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกทางหนึ่งถ้าเกิดวิดีโออันนั้นของเราเนี่ยทำมาออกมาดีคำว่าดีไม่ใช่ว่าพูดดีเลิศเลยนะแต่หาข้อมูลมาดีมีประโยชน์กับคนฟังเขาจะกดแชร์ผมจะบอกงี้ครับว่าการทำคลิปวิดีโอไม่จำเป็นต้องดีการทำคลิปวิดีโอไม่จำเป็นต้องดีขอเพียงสิ่งที่เราพูดมันมีประโยชน์กับผู้ฟังก็พอนะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังก็ถ้าสมมุติว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นนักข่าวกำลังจะมาฟังเราเพื่อเอาเนื้อหาของเราเนี่ยไปพาดหัวข่าวเขาจะพาดหัวข่าวเรื่องของเราว่าอะไรหลังจากที่ได้ฟังคลิปวิดีโอของเราจบแล้วนั่นแหละครับคือประโยชน์ที่เขาจะได้เราลองพิจารณาดูซิว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องเนี้ยเราเขียนสคริปต์มาแล้วเราพูดเรื่องเนี้ยคนฟังเขาได้ประโยชน์อะไรคนฟังเขาไม่สนหรอกครับว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งคุณเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่าคุณเป็นปรมาจารย์จริงไหมเขาสนอย่างเดียวว่าคลิปวิดีโอหรือบทความของเราเนี่ยมีประโยชน์กับเขามากแค่ไหนนะครับแล้วถามว่าเริ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ยังไงล่ะครับเรารู้เรื่องอะไรมาเผยแพร่ซะรู้เรื่องอะไรมาเผยแพร่ซะเท่านั้นเองนะครับรู้เรื่องอะไรเผยแพร่ออกไปซะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายสิ่งแรกๆที่เราต้องแม่นแล้วเราก็ต้องรู้นั่นก็คือแผนการตลาดกับตัวสินค้านะครับเราต้องรู้จักการพูดแผนธุรกิจให้เป็นนะครับการพูดแผนธุรกิจเนี่ยเทคนิคง่ายๆนะเราไปดูคนที่เขาพูดแผนการตลาดของบริษัทจอห์นคอยเนี่ยว่าเขาพูดยังไงหามาหลายแนวอย่าเอาแค่แนวเดียวอย่างเช่นบางคนเนี่ยดูแค่ของคุณณัฐวุฒิอย่างเดียวเราจะได้แค่แนวเดียวครับแล้วเราจะหาแนวของตัวเองไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่ก๊อปปี้คุณณัฐวุฒิแล้วเมื่อก๊อปปี้เคยเห็นสินค้าก๊อปปี้ไหมก๊อปปี้ให้ตายยังไงเราก็แพ้ตัวจริงอยู่ดีจริงไหมฮะก๊อปปี้ให้ตายยังไงเราก็แพ้ตัวจริงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวจริงแล้วถามว่าเราจะเป็นตัวจริงได้ไงล่ะเราต้องศึกษาวิธีการพูดของคนหลายๆคนผมศึกษาหมดนะวิธีการพูดแผนการตลาดเนี่ยบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นความรู้ซ้ำๆแต่เราจะดูว่าเฮ้ยเขาดำเนินการพูดมายังไงเขาพูดอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสอดคล้องกับอะไรอะไรเงี้ยลีลาการพูดของเขาผมดูนะทุกโค้ดของ Elite LSC เลยแหละที่เขาเคยขึ้นพูด OAP วันพุธนะครับแล้วก็ไปดูการพูดของออฟไลน์ด้วยมันจะมีทีมงานอยู่บางทีมนะครับที่เป็นพูดออฟไลน์ใช้วิธีการแบบออฟไลน์แต่ว่าเขาก็จะพูดแผนการตลาดใน YouTube ได้ด้วยนะครับเขาอัดคลิปวิดีโอในการพูดเราก็เอาไปฟังดูนะฮะศึกษาหลายๆแนวศึกษาหลายๆคนพอศึกษามากเข้ามากเข้ามากเข้าเราจะรู้แนวของตัวเองแล้วเราจะเขียนสคริปต์ OPP ของเราได้แล้วทีเนี้ยพอเราพูดสคริปต์แบบ OPP ของตัวเราได้มันจะเป็นตัวของเราเมื่อเป็นตัวของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นใครใช่ไหมฮะเราไม่ได้เป็นตัวของใครแต่เราเป็นตัวของเราเราจะพูดออกมาได้ดีเราจะพูดออกมาได้ดีเราจะพูดแล้วใส่ฟิลลิ่งของเราได้ดีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมจะทำแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูส่วนในเรื่องของสินค้านะครับสินค้าผมเชื่อว่าหลายคนทุกหรือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้แหละว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างยงเหิงคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างมีคุณสมบัติยังไงเลขทะเบียนอะไรมีการจดทะเบียนโน่นนี่นั่นเขารู้หมดแหละครับตัวสินค้ายังไงเขาก็ต้องรู้ถูกไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ตัวเราแตกต่าง
ให้ตัวเราแตกต่างและขายสินค้าได้ง่ายนั่นคือความรู้รอบตัวผมบอกเสมอครับว่าความรู้รอบตัวเป็นสิ่งสําคัญและความรู้รอบตัวที่เป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของสินค้าคือความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกี่ยวข้องกับปัญหาของเขาเราก็ต้องถามก่อนว่าไอ้สินค้าที่เรากำลังจะขายเนี่ยมันขายอะไรแล้วมันแก้ไขปัญหาอะไรให้กับผู้คนได้แล้วไอ้ปัญหาอันนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรเห็นไหมฮะเราต้องใช้ความรู้รอบตัวเราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจมปักเพียงแค่ข้อมูลของสินค้าเท่านั้นไม่พอครับมันต้องเป็นความรู้รอบตัวด้วยเมื่อเรามีความรู้รอบตัวเราพูดแล้วมันจะรู้สึกว่าเรามีภูมินะครับเรามีภูมิเราดูเป็นมืออาชีพเราดูเป็นคนเก่งแล้วเราจะขายสินค้าได้ครับถ้าเกิดเรารู้ในเรื่องของต้นตอนะแล้วเราเดาถูกเดาถูกว่าเขามีปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราเดาชีวิตเขาถูกเขาจะเชื่อเราทีเนี้ยเรานำเสนอสินค้าอะไรเขาก็จะเชื่อพอเขาเชื่อแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขายแพงเขาก็จะยอมจ่ายเพราะเขาเชื่อว่าสินค้าเราแก้ไขปัญหาให้เขาได้นี่คือเทคนิคนะฮะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึง Facebook นะฮะ Facebook เพื่อแบรนดิ้งตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นช่องทางเป็นกระบอกเสียงในการโปรโมทผลงานของเราพูดง่ายๆนะ Facebook เนี่ยมีหน้าที่คือแบรนดิ้งตัวเองกับโปรโมทผลงานของเราเราลองสำหรับคนที่ทำเป็นโพสต์คลาสสิฟายอยู่ทุกวันนะที่พูดว่าเนี่ยได้รายได้วันละ1,000สูงสุดวันละ15,000ลองเปลี่ยนดูลองไปอัดคลิปวิดีโอดีๆสักคลิปหนึ่งอาจจะเป็นคลิปเทคนิคอะไรบางอย่างในเรื่องของการทำการตลาดมันแล้วแต่นะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครถ้าเราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือคนที่สนใจในธุรกิจออนไลน์เราก็อัดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์หรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคนที่รักสุขภาพเราก็ไปอัดคลิปในเรื่องของการเทคนิคการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยอัดคลิปดีๆครับอัดคลิปดีๆที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาชอบเขาต้องการเขาอยากรู้ลองอัดคลิปวิดีโอดีๆมาสักคลิปนึงเอาคลิปสั้นๆสัก10นาทีไม่เกิน20นาทีแล้วเราเอาลิงก์ตัวเนี้ยเอาไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook เป็นโพสต์ Classify ดูสิครับผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันเลยล่ะผลลัพธ์มันจะแตกต่างจากที่ว่าเขารู้เพียงแค่ว่าวันละ1,000ถึง15,000ใช่ไหมฮะทีเนี้ยเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีสิ่งดีๆให้เขาเว้ยเรามีเรื่องดีๆให้เขาไว้เราสามารถที่จะเผยเทคนิคที่เป็นทางแก้ไขปัญหาให้เขาได้ทีเนี้ยเราจะดังครับเขาเรียกว่าเราติดตลาดเราจะติดตลาดแล้วพอเราติดตลาดเนี่ยเดี๋ยวคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาหาเราเองเพื่อนๆ อาจจะถามว่าเฮ้ยแล้วเราทำพูดแบบเนี้ยพูดออกไปให้ความรู้ออกไปแล้วเขาจะรู้เหรอว่าเราทำงานอะไรแล้วเราจะชวนเขาเมื่อไหร่ล่ะแล้วเราจะโปรโมทธุรกิจเราเมื่อไหร่ล่ะไม่ต้องห่วงครับพอเขามาเป็นแฟนคลับเราพอเขามาติดตามเราเดี๋ยวเขาสืบจนได้เองครับเดี๋ยวเขารู้เองนะฮะว่าเราทำอะไรหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้แล้วเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาแค่เข้ามาถามเราเองว่าเราทำอะไรจริงๆนะครับเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสให้มากครับว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรเพราะผู้คนเราฉลาดครับในการสืบหาข้อมูลเดี๋ยวเขารู้เองนะครับหน้าที่ของเราคือส่งสิ่งดีๆส่งประโยชน์ดีๆให้กับเขาจนเขาเต็มใจที่จะมาเป็นแฟนคลับเราแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเขาสืบเองครับว่าเราทำธุรกิจอะไรนะฮะแล้วถึงวันนั้นเราค่อยปิดการขายเขาก็ได้เอาล่ะมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับอันต่อมาก็คือในเรื่องของ LINE นะฮะ LINE เนี่ยมีหน้าที่
ก็คืออาจจะเป็นหน้าที่แบบ Facebook ก็ได้นะครับแต่คนจะเข้าไปในฟีดข่าวของ LINE เนี่ยจะน้อยกว่า Facebook นะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้แชทหรือพิมพ์คุยกันเหมือน MSN น่ะถ้าเกิดใครเคยเล่น MSN นะก็คือเอาไว้ติดต่อกันเฉยๆนะครับเราก็อาจสามารถที่จะเอาไปเป็นช่องทางในเรื่องของการติดต่อประสานงานหรือติดต่อผู้สนใจนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ LINE กับเบอร์โทรมันจะผูกติดกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่เข้ามาแล้วเขามาลงทะเบียนกับเราเราก็ควรที่จะแอดเขาเป็นเพื่อนใน LINE ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปทักทายคุยกับเขาคุยแชทกันอะไรเงี้ยซึ่งคุยแชทกันนะผมมองว่าคุยแชทกันกับพูดคุยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะการคุยแบบ face to face หรือโทรศัพท์ไปหาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราถ้าเกิดว่าคนที่คิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ค่อยดีพอเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าเราจะอ่ำอึ้งอึ้งนะฮะยิ่งคนที่มีความรู้ไม่มากพอไม่แน่นพอในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของสินค้ามันจะอ่ำอึ้งอึ้งแล้วมันจะคลายความน่าเชื่อถือลงไปส่วนการทักแชทใน LINE นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้คิดนะครับในการที่จะพิมพ์ลงไปอะไรบางอย่างแต่ความสนิทสนมก็อาจจะห่างออกไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเทคนิคที่ผมแนะนำนะผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาลงทะเบียนกับเราก็ทักไลน์ไปหาเขาก่อนนะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาดูซิว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาพูดคุยกับเราทักทายเราอะไรดีไหมถ้าเกิดดีแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความสนใจหรือกระตือรือร้นที่จะอยากรู้ข้อมูลจากกับเราเราค่อยโทรไปหาเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อโทรไปหาเขาหรือติดต่อหาเขาแล้วเนี่ยอย่าคิดที่จะไปแนะนำข้อมูลให้เขานะครับแต่คิดที่จะถามคำถามให้เขาถามไปเลยครับถามไปเลยถามว่าเขาลงทะเบียนนี้ต้องการอะไรเขาอยากจะได้อะไรทำไมถึงต้องถามเยอะๆเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ตัวเขายังไงล่ะครับให้เรารู้ตัวเขาเหมือนออกศึกอ่ะเขาบอกว่าลบร้อยไอ้รู้เขารู้เราลบแล้วครั้งชนะ100ครั้งจริงไหมฮะรู้เขาคืออะไรเนี่ยต้องถามจนรู้ความจริงว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรทำไมถึงก่อข้อมูลเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เขาได้ถูกจุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลานะครับไม่ต้องพูดมากเลยพูดตรงประเด็นที่เขามีปัญหาพอจบเลยนะครับถามเขาเยอะๆแล้วรู้เราหลักคืออะไรรู้เราเนี่ยเราต้องทำก่อนนะเรารู้เราเนี่ยหมายความว่าเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเราตัวเราดียังไงรู้ว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจนี้ธุรกิจนี้มันดียังไงธุรกิจนี้มันมีลักษณะยังไงสินค้ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับก็คือ 4Y นั่นเองใช่ไหมฮะก็คือ 4Y ทำไมต้องทำธุรกิจในเมื่องานอื่นมีต้องเยอะแยะมากมายที่ได้เงินทำไมต้องทำธุรกิจแล้วทำธุรกิจแล้วทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วธุรกิจเครือข่ายมีตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้อง Elite SC Elite SC มีทีมตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้องเป็นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่คือบริษัทจอยน์คอยเนี่ยมีทีมงานมากมายทำไมต้อง Elite SC แล้วก็คนใน Elite SC มีตั้งเยอะแยะมากมายทำไมต้องเป็นเราประมาณเนี้ยนี่คือรู้เรานะฮะต่อมาเมื่อกี้เรื่องของ LINE แล้วใช่ไหมครับโอเคทั้ง LINE กับ Facebook เนี่ยเราจะถึงแม้ว่าจะไม่มีลิสต์ลิสต์ที่กรอกเข้ามาในระบบนะแต่จริงๆเรามีลิสต์ตลอดนะในทั้ง Facebook ทั้ง LINE นะครับลิสต์ของเราก็คือเพื่อนของเรานั่นเองที่อยู่ใน Facebook หรือ LINE เขากำลังติดตามเราอยู่นะฮะเขากำลังติดตามเราอยู่
ถ้าเราทำแบบสม่ำเสมอมากพอเดี๋ยวเขาจะสงสัยเองครับว่าเราทำอะไรนะครับใช้วิธีการก็คือพรีเซนต์49วิอะฮะนั่นก็คือทำให้อยากแล้วจากไปเดี๋ยวเขามาถามเองเนาะเดี๋ยวเขามาถามเองเพื่อนของเราคนรู้จักของเราญาติของเราเนี่ยเขาเห็นอยู่บางทีเขาก็ไม่กดไลค์หรอกแต่เขาดูเราอยู่นะฮะเขาดูเราอยู่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบสม่ำเสมอและมากพอเขาจะรู้สึกสงสัยสงสัยจนอดรนทนไม่ได้ต้องมาถามนั่นแหละครับคือลิสต์รายชื่อของเราอ่ะอันต่อมาเมื่อกี้ Facebook กับ LINE ไปแล้วนะโอเคต่อมาก็คือในเรื่องของGoogle Plus Google Plus คนเล่นน้อยน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงบอกว่าให้เล่น Google Plus ด้วยให้โพสต์อะไรลงใน Google Plus ด้วยก็เพราะว่า Google Plus เป็นของ Google พอ Google Plus เป็นของ Google เนี่ยเราพิมพ์อะไรลงไปจะมีโอกาสติด SEO ได้มากถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แบบมีคีย์เวิร์ดเราอาจจะพิมพ์และแบบมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดอะไรล่ะที่เรารู้สึกว่าพอเวลาเขาพิมพ์ใน Google ในเซิร์ชหาใน Google แล้วเราอยากจะให้มาเจอข้อความที่เราได้โพสต์เอาไว้ใน Google Plus นั่นแหละครับคือมันติด SEO ได้ง่ายนะฮะ Google Plus เนี่ยแล้วก็ YouTube ก็เป็นของ Google ใช่ไหมฮะYouTube ก็เป็นของ Google ก็การทำคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะอาจจะติด Google Plus อาจจะติดในเรื่องของโพสต์ไอ้โพสต SEO ได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราโพสต์ไอ้อัพวิดีโอแล้วก็มีการเขียนคีย์เวิร์ดอ่ะมันจะให้เขียนคีย์เวิร์ดข้างล่างเนี่ยก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้มีโอกาสติด SEO มากขึ้นนะฮะอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรไหมพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะไหนลองกดไลค์ผมหน่อยสิเข้ามายังอยู่กันไหมเอ่ยเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือนอกเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ตอนนี้ทำงานคนเดียวนะครับอาจจะเป็น one man show หรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าบางคนเป็นนะมันก็คือผมเคยผ่านมานะครับผมเคยเป็นข้อเสียของการทำธุรกิจออนไลน์แบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอิสระใช่ไหมฮะเราอยากเป็นอิสระเราอยากจะทำอะไรที่เป็นอิสระแต่ในวันที่เรายังไม่เป็นอิสระในวันที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จเราอย่าเพิ่งเป็นอิสระจากทีมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอิสระจากทีมเราจะตายได้ไวมากนะครับเราต้องทำงานกันเป็นทีมครับเพราะนี่คือ Network Marketing นะฮะบางคนผมทักไปก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่หือไม่ทำเพียงตัวเองคนเดียวอะไรอย่างนี้คือทำมาทำได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นที่มากพอแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนครับที่มีความมุ่งมั่นที่มากพอนะฮะถ้าเกิดเราทำงานเป็นทีมมีโอกาสเสี่ยงสูงครับที่เราจะหลุดจากบรรยากาศแล้วทีเนี้ยเราจะหายจากธุรกิจโดยที่เราไม่รู้ตัวพอนึกขึ้นได้อีกทีเฮ้ยนี่ฉันลืมธุรกิจนี้ไปแล้วตั้งนานแล้วพอเราอยากจะเข้ามาทำใหม่ก็รู้สึกเขินเขินรู้สึกเขินอัพไลน์รู้สึกเขินดาวไลน์สุดท้ายก็เลิกโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นเข้าหาทีมบ่อยๆครับอยู่ในบรรยากาศบ่อยๆเนี่ยข้อเสียของทีมออนไลน์จะเป็นแบบนี้น
นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะมีข้อเสียเราก็ต้องรู้จักที่จะอยู่กับทีมครับเกาะทีมเกาะเขาบอกว่ามีอยู่เกาะอยู่3อย่างนะฮะที่เราจะต้องเกาะมันให้แน่นก็คือเกาะบริษัทนะครับเกาะทีมเกาะอัพไลน์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันเสริมขึ้นมาก็คือเกาะบรรยากาศถ้าเราเกาะไม่อยู่หรือไม่เกาะยากครับยากจริงๆนะฮะณตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ก็คือในเรื่องของการโคชชิ่งนะครับโคชชิ่งก็ยังมีแค่คนเดียวมั้งที่ผมโคชชิ่งไปก็คือพี่ยุวดีนะครับแต่คนอื่นยังนะยังไม่มีแล้วก็มีบางคนที่นัดโคชชิ่งกับผมแต่พอถึงเวลาแล้วก็ไม่กระตือร้นอ่ะเพราะว่าพูดตรงๆนะคือว่าผมก็ดูแลหลายคนนะครับทั้งทีมออนไลน์อันนี้เองนะครับแล้วก็ทีมของออฟไลน์ด้วยบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะผมอาจก็อาจจะลืมเนาะผมอาจจะลืมต้องยอมรับความผิดตรงนี้ด้วยนะครับว่าผมอาจจะลืมแต่ว่าคนที่กระตือรือร้นอ่ะเขาจะต้องถามว่าเอ้ยวันนี้พร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนยังขาดอยู่เนาะบางทีก็อาจจะช่วยเตือนผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็มีหลายทีมเหลือเกินนะฮะหรือว่าคนที่ยังไม่ติดต่อผมเลยนะครับก็มีเหมือนกันซึ่งคนที่ยังไม่ติดต่อผมคนที่ยังไม่โคชชิ่งกับผมถือว่ายังไม่ผ่านภารกิจของมิชชั่นทีมนะยังไม่ผ่านภารกิจของมิชชั่นทีมนะครับคือเราอ่ะอยู่ในทีมมิชชั่นทีมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำภารกิจของทีมของพวกเรามานะครับมีทั้งหมด12ภารกิจด้วยกันเป็นภารกิจของคนใหม่นะฮะสำหรับคนเก่าก็ลองเข้าไปดูว่าตัวเองได้ทำครบภารกิจของคนใหม่แล้วหรือยังนะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ครบทำให้ครบซะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีน้อยคนที่ทำครบแล้วถามว่าทำไมผมถึงรู้เพราะว่าบางภารกิจมันต้องติดต่อผมบางภารกิจมันต้องติดต่อผมบางภารกิจจะต้องมีผมเข้าไปเอี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นผมจะทราบครับว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านภารกิจไปแล้วหรือยังไม่ผ่านนะครับลองเข้าไปดูได้นะฮะใครที่ยังไม่รู้ก็ลองเข้าไปดูในโพสต์ปักหมุดของมิชชั่นทีมได้นะฮะสำหรับคนที่มีทีมงานแล้วก็บอกทีมงานให้เข้าไปได้ด้วยก็ได้นะครับหรือใครที่อยากจะทำภารกิจของตัวเองนะครับก็ลองทำดูก็ได้นะฮะอ่ะโอเคมีใครสอบถามอะไรไหมถ้ามีคำถามอะไรถามมาเลยนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าทีมเราส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันนะครับที่ผมเข้าทักไปคุยเนี่ยบางคนเคยเห็นผมทักไปคุยเนาะผมก็จะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีแบบคำตอบกลับมาเยอะแยะมากมายนะครับคือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเหมือนกันหมดนั่นก็คือไม่มีเวลาเพราะว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของไม่มีเงินน่ะมันเป็นเหตุผลที่มันเลยมาแล้วเราก้าวข้ามมาแล้วอ่ะนะฮะคนที่บอกว่าไม่มีเงินน่ะส่วนใหญ่จะเป็นข้ออ้างในช่วงที่ยังไม่อัพเป็น GD นะครับยังไม่ได้สมัครแต่อันนี้คือเราสมัครหมดแล้วใช่ไหมฮะเราอัพเป็น GD หมดแล้วจะบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะณตอนนี้ข้ออ้างหรือเป็นเหตุผลหรือเป็นเหตุจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคืออะไรนะฮะก็คือยอดฮิตเลยก็คือไม่มีเวลาคุณณัฐวุฒิเนี่ยบอกเสมอครับว่าความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนต้นไม้นะครับความสำเร็จมันเหมือนต้นไม้มันไม่สนใจหรอกว่าเราจะมีเหตุผลคอขาดปาดตายขนาดไหน
ถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะฟังขึ้นหรือสุดยอดเหตุผลที่ฟังแล้วมันสอดคล้องหรือมันสมเหตุสมผลขนาดไหนมันไม่สนหรอกครับมันสนเพียงแค่ผลลัพธ์ครับว่าทำหรือไม่ทำรดน้ำหรือไม่รดน้ำถ้าไม่รดน้ำมันก็ตายอยู่ดีถึงแม้เราจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่รดน้ำมันก็ตายอยู่ดีความสำเร็จก็เช่นเดียวกันครับเออเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเป็นเหตุผลนี้จริงๆนะครับว่าไม่มีเวลาไม่ตรงกับคนอื่นแต่ผมอยากจะถามนิดนึงว่าคำว่าไม่มีเวลาของเราเนี่ยมันคือไม่มีเวลาจริงๆอันนี้ไม่ต้องตอบผมนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องตอบผมผมไม่ได้มาจับผิดอะไรแต่ควรที่จะตอบตัวเองนะครับคนที่จะตอบตัวเองว่าคำว่าไม่มีเวลาของเราเนี่ยมันไม่มีเวลาจริงๆมันมีภารกิจในงานประจำจริงๆหรืองานนี้มันสำคัญไม่มากพอหรืองานเนี้ยเราเชื่อมันไม่มากพอว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มีอยู่อย่างเดียวเลยครับที่ทำให้ความสำเร็จของผู้คนหรือความสำเร็จของใครแต่ละคนแตกต่างกันนั่นคือความเชื่อครับบางคนเชื่อมากเขาก็ทำมากบางคนเชื่อน้อยเขาก็ทำน้อยส่วนใหญ่คนที่เชื่อน้อยเขาจะมีข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆนานาเพื่อบอกว่างานนู้นมันสำคัญกว่างานนู้นมันละทิ้งไม่ได้จริงๆแต่ผมอยากจะถามนะถามเอาไว้ให้คิดเองนะว่ามันไม่มีเวลาหรือมันสำคัญไม่มากพอกันแน่หรือเรายังเชื่อไม่มากพอว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เลี้ยงเราได้เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้หรือเราเพียงแค่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่งานอดิเรกทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเราลองไปคิดดูเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่บอกว่าไม่มีเวลาหรือเวลาไม่ตรงกับคนอื่นเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทำให้ไม่ได้ทำให้ไม่ได้เรียนรู้ส่วนใหญ่นะผมมองว่าคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆเขามีเวลานะแต่เขาไม่รู้จักการบริหารเวลาลองคือผมอ่ะเคยเป็นมาก่อนนะครับผมเคยเป็นมาก่อนไม่ใช่ว่าผมไม่เคยไม่ใช่ว่าผมไม่เคยผ่านโมเมนต์นี้มาก่อนตอนนั้นเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลารู้สึกว่างานผมเยอะแยะมากมายเลยจนวันหนึ่งครับผมได้ตกผลึกความคิดบางอย่างว่าจริงๆอ่ะตัวผมเนี่ยมีเวลาเยอะนะแต่ที่มีความคิดว่าไม่มีเวลาก็เพราะอันที่หนึ่งเราลำดับความสำคัญของกิจกรรมในแต่ละวันไม่ได้นะครับเรารู้สึกว่ากิจกรรมในแต่ละวันของเราสำคัญหมดเลยสำคัญเท่ากันหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่มีเวลาเลยแล้วส่วนใหญ่นะผมเนี่ยตัวผมอ่ะจะรู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันสำคัญเป็นอันดับสองเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำธุรกิจนี้เพราะมันสำคัญไม่มากพอกับอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่บริหารเวลาเราไม่บริหารเวลาคือตอนนั้นอ่ะผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมันต้องทำให้มันเสร็จอ่ะไม่งั้นจะไม่เลิกจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเสร็จแล้วไงอ่ะเสร็จแล้วไงอ่ะใช่ไหมฮะบางงานเนี่ยเราสามารถเอาไปทำต่อวันพรุ่งนี้ได้บางครั้งบางทีผมก็หอบงานเข้ามาทำที่บ้านถามว่าทำไมอ่ะจริงไหมฮะผมคือเพื่อนผมบางคนอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแกไม่เอางานไปทำที่บ้านเหรอเพราะงานเยอะมากผมตอบคำเดียวเลยครับเวลางานคือเวลางาน8 ชั่วโมงต่อวันก็มากพอแล้วที่จะที่
มันกินเวลาผมไปเนี่ยมันก็มากพอแล้วทำไมผมจะต้องเอาเวลางานมามั่วกับเงะเวลาส่วนตัวหรือเวลาครอบครัวหรือเวลาสร้างชีวิตของผมล่ะผมให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สำคัญกว่านะฮะเพราะนั้นตอนเนี้ยถึงแม้ผมไม่มีเวลาแต่ผมก็บริหารเวลาได้นะผมรู้เลยผมเขียนเป็นกิจวัตรประจำวันเลยเวลานี้ถึงเวลานี้ผมต้องทำอะไรเวลานี้เวลานี้ถึงผมต้องทำอะไรพอผมเขียนกิจวัตรปุ๊บพอถึงเวลานั้นจริงๆแม้ว่าหน้างานจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมหยุดทันทีมันอาจจะเป็นเพราะว่างานผมมันสามารถหยุดได้ไปทำวันพรุ่งนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องรู้จักการลำดับความสำคัญเนาะลองดูลองบริหารเวลาลองลำดับความสำคัญในกิจวัตรประจำวันของเรากิจกรรมในแต่ละวันของเราแล้วก็ลองคิดดูสิว่าในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างแล้วเราสูญเสียเสี้ยวเวลาเสี้ยววินาทีเสี้ยวนาทีไปด้วยกับเรื่องอะไรแล้วเราจะรู้ครับว่าเราจริงๆแล้วเรามีเวลาหรือไม่มีเวลากันแน่แต่ผมเชื่อว่าเราจะมีเวลานะครับและถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาทำธุรกิจนี้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันแต่หากมันเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราทุ่มมันจริงๆใส่มันสุดแรงผมว่ามันก็มีคุณค่านะแต่ส่วนใหญ่คืออะไรครับมีเวลา 2-3 ชั่วโมงก็จริงแต่ทำมันแบบเหยาะๆแย่ๆทำมันแบบรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันจะทำอะไรดีนั่งสับสนกับตัวเองไปตั้งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยลองรักษาเวลาดูเนาะลอง manage เวลาดูนะครับเพราะว่าความสำเร็จมันไม่สนหรอกครับว่าเรามีเหตุผลอะไรถึงไม่ทำมันแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำมันก็ล้มเหลวอยู่ดีนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับคนที่อาจจะดูย้อนหลังนะครับหรือว่าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาหลังจากวันเนี้ยวันที่2กุมภาปี60เนี่ยก็ฟังเอาไว้นะครับเอาล่ะมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับหรือพิมพ์ข้อสงสัยมาแล้วแต่มันไม่ขึ้นคือตอนเนี้ยผมไม่เห็นข้อสงสัยอะไรคือไม่มีการกดไลค์ไม่มีการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะที่ในหน้าจอที่มันโชว์ขึ้นมานะแต่เราคนที่มีข้อสงสัยนะไปพิมพ์ในแชทก็ได้นะครับแชทกลุ่มนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะทราบเองนะครับเอาล่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมพบในสัปดาห์นี้สำหรับพวกเราเนาะคือจริงๆอ่ะคือผมก็พูดตามเนื้อผ้านะไม่ได้มีไบแอดหรือไม่มีแอนตี้อะไรใครนะเพราะเราก็ทีมเดียวกันอ่ะนะก็เราพูดเพื่อให้เราพัฒนานะครับไม่ใช่ว่าติเอามันแต่ว่าติเพื่อให้พัฒนากันนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันก็คือธุรกิจของพวกเรานะครับเป็นธุรกิจของคุณเองด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจของผมด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับมันมีอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือการทำธุรกิจให้สำเร็จนะผมเคยโพสต์อยู่ใน Facebook ถ้าเกิดไปอ่านดูได้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราท้องเสียใครเคยท้องเสียบ้างผมเชื่อว่าทุกคนเคยท้องเสียหมดครับแล้วจำโมเมนต์ได้ไหมโมเมนต์ที่แบบอูไม่ไหวแล้วจะต้องหาห้องน้ำให้ได้เรารู้สึกยังไงครับต้องหาให้ไวที่สุดไม่สนแล้วห้องน้ำจะเป็นยังไงช่างมันจะสกปรกขนาดไหนช่างมันกูไม่สนกูไม่ไหวแล้วนั่นแหละครับคือการทำธุรกิจที่มันได้ผลคือมันต้องกระเฮียนกระหือรือครับผมเขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดภาษาแบบเพราะๆนะเขาเรียกว่าพลังดิ้นรน
นะฮะพลังดิ้นรนถ้าเกิดเราทำธุรกิจแล้วเรามีพลังอันเนี้ยแสดงว่านั่นแหละเราเอาจริงนั่นแหละคือเราอยากได้จริงๆเราต้องการสำเร็จจริงๆพลังดิ้นรนมันจะออกมาครับเฮ้ยอัพไลน์ไม่ทักกูเลยเฮ้ยทักไปหาอัพไลน์หน่อยเด้อะไรเงี้ยอัพไลน์ครับผมมีข้อสงสัยเรื่องนี้ครับอัพไลน์ครับเนี่ยคือคนที่กระตือรือร้นคือคนที่กระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะได้เส้นทางของความสำเร็จโดยไม่สนเลยครับว่าเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะทำธุรกิจเหมือนปวดท้องแบบตุ่ยๆเท่านั้นแหละคือแบบอ่ะโอเคก็คืออยากเข้าห้องน้ำแหละแต่ว่าตอนนี้ยังทนได้อยู่พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ยังทนได้อยู่เดี๋ยวกลับบ้านค่อยว่ากันโอ้ยห้องน้ําไม่เวิร์กเดี๋ยวก่อนเห็นไหมฮะมันจะมีคําว่าอะไรครับเดี๋ยวก่อนดูก่อนเห็นไหมฮะสองคำนี้ถ้าเกิดว่าเรายังมีความคิดนี้อยู่นะยากครับยากครับที่เราจะเอาจริงที่เราจะกระเฮี้ยนกระหือรือนะครับเดี๋ยวก่อนดูก่อนลบทิ้งไปเลยนะฮะเพราะว่าบางผมเริ่มรู้สึกแล้วล่ะว่าไม่รู้ว่าใครอยากจะได้บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไปเผือกเรื่องของเขาไหมทำไมเราจะต้องไปเสนอตัวง้อเขามาสำเร็จด้วยกันแล้วผมเริ่มรู้สึกเหมือนกันนะตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าเขาอยากจะได้ความช่วยเหลือกับเราจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ลองปรับทัศนคติดูนะครับผมเชื่อว่าคนที่ยังรู้สึกว่าอยากไม่มากพอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือยังตอบตัวเองไม่ได้อะยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องเข้ามาทำธุรกิจนี้หรือถ้าตอบได้ก็มักจะตอบว่าอยากได้เงินมากกว่านี้อยากมีรถหลังโตอยากมีอยากมีรถหรูๆอยากมีบ้านหลังโตอยากร่ำรวยอยากมีรายได้เท่านั้นเท่านี้บาทรายได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านส่วนใหญ่ตอบได้แค่นี้ครับถามว่าตอบได้แค่นี้ผิดไหมไม่ผิดครับแต่ว่ามันผมเชื่อว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราอ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราอ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยากปรารถนามันจริงๆอ่ะเข้าใจไหมฮะคืออยากได้เงินใครๆก็อยากได้แหละแต่คำถามคือเราอยากได้เงินเยอะๆไปทำอะไรอ่ะอยากได้บ้านหลังโตๆไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมฮะอยากได้รถหรูๆไปทำอะไรอ่ะเราตอบไม่ได้ครับส่วนใหญ่แล้วในหัวคิดยังไงครับคิดว่าถ้าเรามีรถหรูๆครับมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินเยอะๆมีรายได้เดือนละเท่านั้นกี่แสนกี่ล้านแล้วมันดูเท่มันจะดูว่ากูรวยจริงไหมฮะนี่ครับนี่แหละครับความคิดแบบนี้แหละครับถึงทำให้เราทำธุรกิจนี้ได้อย่างไม่มีพลังเพราะว่ามันไม่รู้ไงว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วเท่แล้วยังไงอ่ะเท่ไปเพื่ออะไรอ่ะลองสังเกตนะลองถ้าเกิดเราเคยไปฟังการบรรยายของโค้ชการบรรยายของคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีอยู่ในความคิดเขาเลยนะเรื่องมีเงินเยอะๆเรื่องมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูขับไม่ได้อยู่ในความคิดเขาเลยนะลองพิจารณาดูดีๆนะลองคิดดูดีๆลองตั้งข้อสังเกตดูดีๆว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เรื่องนี้เลยนะเพราะถ้าเกิดเราทำเราจะได้เงินแน่นอนจริงไหมฮะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วที่เราจะต้องได้เมื่อเราทำเยอะเงินเราก็ได้เยอะพอเงินได้เยอะเราก็สามารถกินอาหารหรูได้เมื่อมีเงินได้เยอะเราก็สามารถมีบ้านหลังใหญ่ได้เมื่อมีเงินเยอะ
เราก็สามารถที่จะมีรถหรูๆขับได้มันคือผลพลอยได้แต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงจริงไหมฮะเป้าหมายที่แท้จริงของคนสำเร็จคืออะไรบ้างล่ะเท่าที่ผมฟังนะอยากจะปลดแอกตัวเองออกจากอะไรบางอย่างเพื่อลูกให้ลูกได้มีโอกาสได้เรียนเพื่อพ่อแม่กำลังป่วยพ่อแม่ล้มละลายกำลังคิดฟุ้งซ่านอยากจะช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ครอบครัวแฟนเราตอนนี้กัดก้อนเกลือกินแต่เขาก็ยังรักเราอยู่เราจะต้องทำให้มันดีขึ้นไปเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพวกนี้หมดเลยเขาไม่คิดเลยนะเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าจะต้องมีบ้านมีเงินเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูขับไม่เลยเขามีความคิดว่าทำเพื่ออะไรและสิ่งนี้เองครับมันจะทำให้เกิดพลังของความดิ้นรนเมื่อเราเกิดพลังของความดิ้นรนเราจะมีความเชื่อว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันทำให้เราทำวัตถุประสงค์นั้นให้เป็นจริงได้เมื่อเขาเชื่อแบบเชื่อเยอะๆเขาก็ทำมากครับทำแบบไม่วอกแวกทำมันอย่างสม่ำเสมอทำแบบไม่หวังผลว่าจะได้รายได้เท่านั้นเท่านี้บาททำไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเขาก็โบยบินอย่างอิสระนะฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยากจะเป็นอิสระเราต้องหลุดพ้นจากคำว่าเงินซะก่อนถ้าเราทำเพื่อเงินจบครับเราจะถูกเงินขังตัวเองครับและเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเงินแล้วทีเนี้ยเราจะกลายเป็นวัวให้เงินจูงเราไปไหนมาไหนโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เราต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมค่ำคืนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยไม่มีนาฬิกาด้วยค่ำคืนนี้ผมก็ขอจบจากตรงนี้ดีกว่านะครับผมลองคือไม่จำเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ลองเอากลับไปคิดดูนะครับลองเอากลับไปคิดดูอย่าปล่อยผ่านไปเพราะว่าวันค่ำคืนวันนี้เนี่ยผมพูดแบบไม่มีสคริปต์นะครับผมไม่พูดไม่มีสคริปต์ผมพูดจากใจผมพูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะมาทำธุรกิจจอยคอยไม่ถึง5ปีหรือ10ปีก็เถอะแต่ผมอยู่ในวงการของธุรกิจเครือข่ายมาเยอะมากและผมก็ลิ้มรสความล้มเหลวจากธุรกิจเครือข่ายเยอะมากๆนะครับเยอะมากพอที่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จนะฮะลองเอากลับไปคิดดูลองถามตัวเองเยอะๆครับลองตอบตัวเองเยอะๆครับไม่ต้องตอบผมนะฮะผมเป็นเพียงแค่โค้ชเป็นเพียงแค่คนที่ชี้แนะชี้นำนะครับไม่ต้องตอบผมตอบตัวเองครับให้พันธะกับตัวเองแล้วเราจะประสบความสำเร็จครับส่วนผมก็จะอยู่ตรงนี้แหละนะฮะผมก็จะอยู่ตรงนี้ยื่นมือช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายินดีที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายินดีให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาขอเพียงเพื่อนๆมาถามผมนะครับเข้าหาผมผมยินดีช่วยอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชมนะครับก็ชมที่นี่ได้ถ้าเกิดว่าใครชมแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะลองย้อนกลับไปลองย้อนกลับไปใหม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอไอ้ไลฟ์นี้นะครับมันก็จะม้วนเก็บเป็นคลิปวิดีโอเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มมิชชั่นทีมนะครับโอเคนั้นผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทิ้งผมก็จะไม่ทิ้งเพื่อนๆแน่นอนนะครับ
มีคำถามอะไรไหมเอ่ยอ่ะโอเคไม่มีคำถามนะถ้าเกิดใครถามอะไรก็ถามกันนอกรอบได้นะครับหรือว่าทักเข้ามาถามได้หรือว่าจะเขียนในใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคำถามไหนที่ควรจะเป็นประเด็นเดี๋ยวก็ไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะโอเคพอละนะบ่นมาเยอะละสวัสดีครับ